สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวนินจา300ของน้องนะครับผมเนี่ยครับพาดูรอบคันก่อนจัดเต็มแต่งสวยเลยครับเป็นไงครับชิวดำนะครับดำสโมกนี่ครับสวยเลยเนี่ยครับแต่งรอบคันครับเงินนิจา300ก็ลด 300cc นะครับแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตทีนี้ท่อนะครับเป็นท่ออาคาพูบิกอันนี้เรียกท่ออะไรนะครับอาคาพูบิกช็อตเนี่ยครับน้อง ไม่ทราบว่ารถคันนี้ปนที่ไหนมานะครับ ล้อเล่นนะครับ นานเลยพี่ ทีนี้รีวิวเดี๋ยวจะไปดูของแต่งทีละอย่างอันนี้ของแต่งอะไรมั้งครับน็อตทองครับพี่น็อตทองใช่แล้วก็ปิดฝาน้ำมันเป็นลายเคปลาร์ลายเคปลาร์นี่แล้วก็อันนี้เป็นน็อตอันนี้น็อตเดิมเนาะใช่น็อตเดิมส่วนใหญ่จะคันนี้จะไล่น็อตทองน็อตทองส่วนจะเน้นสีดำนะครับจะเน้นน็อตทองแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเป็นตัวปรับคัทตัวปรับคัทของไบเกอร์นะครับสวยเลยแล้วก็อันนี้ไฟวัดวัดโวลต์วัดแบตวัดโวลต์วัดแบตนะครับเนี่ยครับลองดูให้ครับเปิดเลยนี่ 12.7 โวลต์ 12.6 หน้าปัดครับจอเนี่ยครับโอ้โหน้ำมันจะหมดเตรียมเข็นนะครับเดี๋ยวต้องหาคนมาถีบรถนะครับกลับบ้านอันนี้อะไรเอ่ย Racing Boy ใช่ป่ะปั๊มเบรกของ Racing Boy ครับปั๊มเบรกของ Racing Boy ครับผม Racing Boy แล้วก็มีน็อตปิดกระจกเดิมแล้วก็นี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยกาดแฮนด์นะครับเอาไว้กันเอาไว้กันเวลาเฉี่ยวชนเวลาเฉี่ยวชนนะครับแข็งพอสมควรนะครับเนี่ยครับเวลาเฉี่ยวชนก็หรือว่าก็รถคันไหนไม่หลบทางให้ก็สอยกระจกสักทีนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตามสไตล์ผมตามสไตล์นะครับใครไม่หลบให้นี่สอยกระจกสักบานรถเก่งนะครับเราเล่นนะครับอันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นสายผมมีอยู่คนเดียวสายบันไลสายบันไลมันเป็นที่มาไงสายบันไลคือล้มบ่อยครับล้มบ่อยอ๋อไม่ใช่ว่าเท่นะล้มบ่อยสายบันไลนะครับล้มนะครับมีน็อตทองตรงนี้ชิวนี่ได้แต่ไรมานะครับทำเองครับฮะชิวทำเองนะครับสุดยอดครับคนไทยครับนะครับใครสนใจชิวก็ติดต่อไปได้นะครับที่ลุงยังมีกุญแจอะไรอยู่ไหมตอนนี้เขาเลิกขายถั่วนะมาขายอะไรขายอะไรรถแต่งนะถั่วเขาพาช่วงนี้งดไปหว่าน้ำแล้วโรตีแล้วครับกิจการถึงไหนครับโรตีล่มไปแล้วดูไปรุ่นเชิดเงินไปหมดแล้วนะครับโรตีก็ล่มเพราะว่านี่ครับฉี่เราไม่ล้างมือนะเราไปทำแป้งนะเอ้นี้รถนินจา300มี ABS ใช่ไหมครับใช่ครับ ABS นี่มี ABS นะครับผมแล้วก็มีส่วนไหนอีกเนาะของแต่งมาดูสเตอร์ดีกว่าสเตอร์เนี่ยน็อตตรงสเตอร์เป็นน็อตทองอันนี้เท่าไหร่นะครับน็อตทองชุดหนึ่ง240ชุดหนึ่ง240โซ่ใช่โซ่ RK โซ่ RK นะโซ่ดำหมุดทองครับดำหมุดทองเป็นแบบตอกหมุดหรือว่าเป็นย้ำย้ำนะครับเนี่ยโซ่นี่สำคัญมากครับถ้าเป็นหมุดแบบข้อต่อนะครับขับไปเร็วบางทีใส่ข้อต่อหลุดโซ่ขาดครับอันตรายเคยหลุดมาแล้วแล้วฟาดแข็งแตกเป็นแบบกิ๊บล็อกเนี่ยครับโซ่แบบกิ๊บล็อกนะครับไม่ดีนะครับหลุดฟาดแข็งเครื่องแตกซ่อมไปเท่าไหร่นะครับหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะครับซื้อโซ่มา1,000กว่าบาท 2,000 นะครับซ่อมรถเนื่องจากโซ่ขาดไปฟาดแข็งคุ้มไม่คุ้มใช้แบบหมุดตอกย้ำเนี่ยโซ่ให้มันติดเอ๊ะเห็นอะไรแว๊บๆตรงนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยปั๊มเบรกไปดูด้านนู้นเนี่ยครับปั๊ม Racing Boy นะครับผมปั๊มเบรกนี่อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมีใส่น้ำมันแล้วก็ท่อนี่นะครับพูวิกพูวิกช็อตตี้2รูอ่ะครับพูวิกช็อตตี้2รูนะครับมี2รูเนี่ยครับเท่เลยนะครับชอบมากทรงนี้แล้วก็อันนี้ปั๊มอะไรเคยผมแบบเบมโบ้สติ๊กเกอร์เบมโบ้นะครับเนี่ยครับใครไม่มีตังค์ซื้อนะครับซื้อสติ๊กเกอร์มาติดแล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสก่อนนี่ครับเบมโบ้ครับใครไม่มีตังค์ซื้อเบมโบ้ก็ซื้อสติ๊กเกอร์มาติดราคาก็อัพเป็นหมื่นกว่าทันทีแล้วก็นี้ปลอกหุ้มเกียร์หุ้มเบรกครับปลอกหุ้มเบรกนี่ต้องไหนไล่น็อตเน้นไล่น็อตก็สวยแล้วคันนี้แล้วก็เนี่ยครับนินจาสีส้มถามความรู้สึกอันนี้เบาะได้ไปทำมาใหม่ไหมเบาะไม่ได้ทำครับผมเบาะเดิมนะครับแล้วก็
ตรงนี้ทำสีมาใช่ไหมทำสีใหม่นะครับไฟท้ายเดิมเนาะแต่เนี่ยครับรถโดยรวมสวยงามทีเดียวถามความรู้สึกหน่อยว่านินจา300มีข้อเสียอะไรบ้างขับมาข้อเสียตั้งแต่ผมขับมาก็ยังไม่มีนะยังไม่มีอันนี้คันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่ครับซัดสุดดูจากน้ำหนักก็190แต่ถ้าน้ำหนักผมก็วิ่งอยู่170กินเยอะนะครับกินเยอะหนัก100กิโลอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับท็อปสปีดน้ำหนักสำคัญนะครับใครอยากได้เครื่องแรงๆรถแรงๆนะครับอย่าเพิ่งไปโทษเครื่องนะครับมาโทษน้ำหนักตัวเองก่อนกินเยอะก็อืดครับตามใครไม่ทันแล้วข้อดีของมันมีอะไรบ้างครับจะเปียวนะครับปาดเปียวปาดเปียวดีทำไมถึงตัดสินใจซื้อนินจา300ชอบบิ๊กไบค์ครับชอบบิ๊กไบค์ใช่คิดว่าจะไป4สูบไหมครับก็มีครับมี4สูบแน่นอนเอาตัวไหนดีครับ4สูบน่าจะเป็น CBR 1000ครับนั่นนะครับ CBR 1000นะครับทำไมถึงอยากได้ CBR 1000ชอบ CBR 1000อ๋อนี่ครับใครล้มบ่อยก็หาสติ๊กเกอร์มาติดนะครับสายบรรลัยนี่คันนี้เท่ครับขับเข้าโค้งมาเยอะครับสุดท้ายมาจอดล้มแบบเหยียบหญ้าแล้วลื่นนะครับล้มตอนนั้นผมไปด้วยนะครับหันหลังมาอีกทีโคตรฮานะครับนอนอยู่กับพื้นแหมขับเข้าโค้งมาซะสวยครับไปเหยียบหญ้าล้มนะครับใต้หญ้ามันมีน้ำแฉะอยู่โดยรวมส่วนใหญ่นินจา300ก็จะวิ่งอยู่ที่190 194นะท็อปสปีดมันแล้วก็ท่อตัวนี้เป็นไงมันใส่มาแบบดีครับดีก็แรงช่วงแรงช่วงต้นกลางปลายเป็นยังไงบ้างต้นนี้ไม่ค่อยมีแต่กลางกับปลายนี่ไหลไหลแน่นอนทรงนะครับดูทรงไว้นะทรงอาคาโบวิกช็อตตี้นะครับ2รูเนี่ยครับถ้าท่อทรงยาวๆส่วนใหญ่ออก2รูในต้นก็อาจจะหายไปหน่อยแต่กลางปลายก็จะมาพอดีแล้วก็ท่อนี้ราคาเท่าไหร่นะท่อนี้ 6,500 6,500 นะครับท่อแล้วก็เมื่อกี้ลืมถามราคาพวกน็อตพวกนี้นี่แพงไหมครับตัวละ35บาทครับแต่ผมบอกเมียว่าตัวละ7บาทนั่นนะครับสูตรเคล็ดลับอันนี้ครับนี่ตัวเท่าไหร่ครับน็อตตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับการพี่มันบินอย่างสาวกคนไหนคนขับมอเตอร์ไซค์กลัวแมงสาบกันนะครับขับเก่งแค่ไหนแมงสาบเกาะคอนี่ความทุกขันนะนี่ตัวไหนตัวเท่าไหร่นั่นลืมละตัวละ35นะเวลาไปซื้อก็บอกแฟนตัวละ7บาทครับใช่ใช้ได้ผลครับเราจะได้ซื้อได้ใช่เราจะซื้อได้เยอะครับเนี่ยพอเวลาแฟนทำหายก็อย่าไปว่านะครับเฮ้ยซื้อมาตัวละ35บาทนี่สวยเลยหลายพวกนี้นะครับไอตัววัดโวลต์นี่แพงนะครับวัดโวลต์นี่ร้อยกว่าบาทซื้อของรถเล็กก็ได้ครับไปซื้อของรถเล็กนะครับแล้วมาต่อแล้วก็มีปั๊มเบรกนี่950นะครับชิลนี่เท่าไหร่นะครับชิลที่ทำเองนะครับก็ราคาก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้อินบ็อกซ์มาคุยกันได้นี่เดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิป YouTube ใหม่นะครับแบ่งด้วยนะแบ่งพี่ด้วยนะใช่รอเล่นครับน้องขายชิลอยู่นะครับตัวนี้ปล่อยแมงสาบกินน้ำไปก่อนครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะมีนะคันไม่ค่อยแต่งครับลืมถามเรื่องนึงนินจา300ในจัดที่ขับมาเนี่ยกินน้ำมันขนาดไหนนะกินน้ำมันถ้าเราเปิดรอบสูงๆก็กินนะครับแต่ถ้าเราขับเรื่อยๆอยู่ที่ Eco Car ความเร็วอยู่119ประมาณเนี่ย119 120คือ Eco Car ประหยัดเต็มถังนี่เติมกี่บาทครับเต็มถังนี่400อ่ะ400เต็มถังเต็มถังนี่เติมน้ำมันอะไรนะครับเครื่องนี้ผมเติม91โซฮอล์91โซฮอล์91นะครับเต็มถังประมาณ300 400ถูกมั้ยประมาณนี้วิ่งได้กี่โลนะเต็มถังประมาณเต็มถังแล้วขับประหยัดหน่อยเซฟๆหน่อยก็ได้400 500โล400 500โลครับขับเซฟๆเซฟๆหน่อยน้อยกว่า Eco Car นะครับแต่ถ้าเปิดก็200โลก็เกลี้ยงถังเลยหมดเปิด200เปิดเกิน120นะซัดไปครับ200กว่าโลก็เกลี้ยงถังนะครับเนี่ยครับสวยมั้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวน้องมีอะไรเสริมเพิ่มเติมถึงสับสไครเบอร์นะครับว่าตอนจอดรถผมว่าแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงว่าผมเกิดกระตัวหลายครั้งแล้วและขับรถก็อย่าพยายามที่ตูดนะจะชนที่นอนล้มเหมือนผมเพราะว่าผมเคยชนที่นอนล้มก็มีวิดีโอให้ดูอยู่วิดีโอเอ้ยไม่ใช่วิดีโอเป็นภาพถ่ายใช่เป็นภาพถ่ายให้ดูอยู่ก็เซฟๆนะครับใครสนใจภาพถ่ายก็บอกนะผมหาภาพถ่ายเก่าๆตอนคันนี้นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงคันเนี้ยตอนออกทริปกับผมนะครับตอนนั้นไปที่ไหนนะแถวสระบุรีเส้นสระไปทางโคราชจะไปมูลต้นไม้นี่ครับแล้ว
มีอย่างนึงนะที่ผมจะบอกก่อนออกจากปั๊มนะตอนนั้นจอดพักปั๊มกันถูกไหมแล้วก็ก่อนออกจากปั๊มนะครับน้องบอกว่าไม่ต้องรัดหมวกก็ได้มั้งเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ใช่เป็นไงครับคือสรุปน้องทักขึ้นมาว่าพี่ก็เลยบอกรัดไปเถอะมันได้ปลอดภัยนะก็เลยบอกพี่ช่วยรัดคางให้หน่อยก็ช่วยกันรัดหมวกนะครับแต่งตัวกันเสร็จปุ๊บออกไปได้ไม่ถึง5กิโลครับล้มบิดซัดไปเลยครับ160ความเร็วตอนนั้นครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับฟูกครับรถขนฟูกอยู่เลนซ้ายนะครับฟูกลอยมาทั้งแผ่นฟูกประมาณกี่ฟุตวะ4ฟุตป่ะ4ฟุต4ฟุตลองนึกดูนะครับอยู่เราอยู่เลนขวาสุดรถขนที่นอนอยู่เลนซ้ายนะประมาณเลนที่2ครับมี4เลนอะไรเงี้ยฟูกครับ4ฟุตลอยมาทั้งแผ่นครับมาตรงไหนรู้ไหมไม่ได้ลอยข้ามหมดนะลอยมาวางอยู่ที่ล้อหน้านอนกับพื้นครับตอนนั้นความเร็วของน้องขับอยู่ที่160เหยียบบนฟูกทีเดียวครับท่านนั้นแหละครับโลกหมุนถามความกิ้งกิ้งเป็นหมูถามความรู้สึกนะครับดูขนาดตัวนะครับแล้วความเร็ว160กิ้งกิ้งอยู่บนพื้นถนนนะครับตอนนั้นรู้สึกยังไงครับตอนเหยียบฟูกคิดว่าถ้าตอนเหยียบแรกผมก็นึกว่ามันจะรอดนะมันจะรอดใช่แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดพอเหยียบแล้วที่นอนมันพับตีสายหน้าตีขึ้นมาหน้ารถนะครับทำให้รถล้มลงไปแล้วก็หมุนตอนนั้นล้มคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ารถตามหลังมาเยอะแล้วเนี่ยเส้นสระบุรีใช่เส้นสระบุรีแล้วที่สำคัญหลักๆเลยผมว่าหมวกกับเสื้อกาดเนี่ยจริงๆใครที่คิดว่าตัวเองขับเก่งแล้วไม่ต้องใส่เสื้อกาดแล้วไม่ต้องใส่หมวกแล้วผมว่าไม่จริงครับเสื้อกาดกับหมวกช่วยได้นั่นนะครับคือตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าผมซัดเปิดรอบไปข้างหน้าสุดในด้วยแซด800คันนะครับผมซัดไปข้างหน้าสุดแล้วผมต่อบลูทูธอยู่ได้ยินเสียงบลูทูธนะว่ารถล้มนะครับกลับมาก่อนผมรีบย้อนกลับมาภาพที่เห็นนะครับนินจา300คันเนี่ยครับอยู่ในเลนขวาเลนประมาณเลนที่3ครับนอนอยู่กับพื้นกลับมาผมขาอ่อนเลยครับตกใจคิดว่าเฮ้ยโอ้โหไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้เลยกลับมาใครวะเนี่ยรถใครล้มแบบน้องคันไหนล้มเพราะว่าในนั้นมีสีส้มอยู่2คันกลับมาถึงตกใจมากรีบไปถามครับเนี่ยครับคืออุบัติเหตุมันมาได้หมดครับขนาดเราขับระวังแล้วเราขับเสียแล้วใครจะไปคิดว่าฟูก4ฟุตจะลอยปิวมาไม่พอครับปิวข้ามเลนมาเลยครับทั้งแผ่นลงที่ล้อหน้าลองคิดดูครับว่าใหญ่ทางนี้แล้วคิดดูนะว่าน้องใส่เสื้อกาดโคมิเนะกันโคมิเนะตัวบล็อกคอมีบล็อกคอแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกกิ้งอยู่กับพื้นนะเชื่อไหมว่าตามร่างกายก็คือถลอกถูกปะใช่มีรอยถลอกมีเลือดซิปมาหน่อยแต่ว่าทั้งหัวทั้งตัวนี่ก็คือไม่เป็นไรไม่มีอะไรหักขาไม่หักแขนไม่หักแล้วก็อยากแนะนำอย่างถุงมือครับว่าแนะนำเสียตังค์ซื้อแพงๆเลยครับให้มันดีเลยเพราะว่าตอนผมล้มผมใส่ถุงมือคู่ละ350เป็นไงครับถุงมือสภาพถุงมือขาดหมดถุงมือขาดหมดเลยนะก็เป็นแผลได้แผลเป็นมาครับทุกวันนี้ผมว่าแนะนำอันไหนควรซื้อแพงก็ควรซื้อแพงอันไหนความปลอดภัยของเราผมว่าควรซื้อความปลอดภัยของเราดีกว่าถุงมือนะครับอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับถูกหน่อย300กว่าบาทเนี่ยอันนี้เป็นถุงมือยามาฮ่าที่ผมใส่ขับในเมืองนะครับใช่ผมไม่แนะนำให้ใส่ขับรถใหญ่นะครับอย่างนี้เราใส่ขับในเมืองได้ครับล้มความเร็วไม่เยอะ100 110อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่นี่160นะเราเป็นถนนใหญ่อาจจะถุงมืออย่างเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปรีวิวรถนินจา300แค่นี้นะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับครับคันนี้ครับหล่อครับเจอที่ไหนทักได้ครับครับสวัสดีครับ